อนประกันจตุพรณัฐวุฒิคดีก่อการร้ายชี้หลักฐานไม่เพียงพอต่อการผิดเงื่อนไขประกันตัวขณะที่ทั้งคู่ขอบคุณศาลและยืนยันจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปสดสีแนะองค์กรอิสระปฏิรูปตัวเองก่อนเพราะปัจจุบันมีบทบาทหน้าที่ในลักษณะรัฐาธิปัตย์โดยเฉพาะการไม่ยึดโยงกับประชาชนและขาดการถ่วงดุลจากองค์กรอื่นประชาธิปัตย์ตอบรับร่วมหารือกับกกต.ส่งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะชำนิศักดิ์วิเศษถกหาทางออกเลือกตั้งพร้อมกับทุกพรรคการเมือง22เมษายนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ DNN นะครับประจำวันศุกร์ที่18เมษายนปี2557ครับค่ำคืนนี้พบกับผมเอกวรัญญูอมรปานครับและดิฉันเกศสิริเรืองกาญจนเศษค่ะครับวันนี้นะครับหลายฝ่ายนั้นก็ต้องจับตามองกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับกับกรณีของนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิไสเกลือนะครับที่วันนี้นั้นก็ต้องเข้าไปที่ศาลอาญานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับศาลอาญานั้นไม่ได้ทำการที่จะเพิกถอนสิทธิ์การประกันตัวแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้รักประชาธิปไตยและคนเสื้อแดงนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับศาลอาญาเองก็เห็นว่าจากพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับไม่ได้ปรากฏว่านายจตุพรและนายณัฐวุฒินั้นมีการปราศัยเพื่อเป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองแต่ว่าเป็นการปราศัยซึ่งเป็นการปราศัยให้ประชาชนนั้นออกมาต่อต้านการรัฐประหารนะครับซึ่งศาลก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับที่ไม่เอาการรัฐประหารครับค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความคืบหน้านะคะกรณีที่ชายพิการหรือว่าคุณไพรวันสุทงสานะคะถูกกลุ่มกาดม็อบประชาธิปัตย์นั้นทำร้ายซึ่งก็อาการสาหัสเดี๋ยวก็จะมีการเข้าไปแจ้งความนะคะที่นครบาลทุ่งสองห้องเพื่อที่จะเตรียมจับกลุ่มกาดม็อบประชาธิปัตย์ต่อไปครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาเริ่มกันที่ทางด้านของรัฐบาลนะครับที่มีการจัดเตรียมงานเฉลิม5รอบสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งรัฐบาลนั้นมีการประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ2เมษายน2558ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ2เมษายน2558เป็นประธานการประชุมที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแจ้งวัฒนะรวมกับคณะกรรมการจัดงานที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในโอกาสนี้นายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีได้เป็นตัวแทนพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษในฐานะที่ปรึกษาและกรรมการเข้าร่วมประชุมแทนภายหลังการประชุมนายธงทองจันทราสุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้ใช้ชื่อว่างานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ2เมษายน2558ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2558สำหรับกิจกรรมที่จะจัดในงานเฉลิมฉลองดังกล่าวขอให้ส่วนราชการส่งโครงการภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้ทันกับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2558ส่วนภาคเอกชนสามารถส่งแผนงานโครงการที่จะดำเนินการได้ตลอดทั้งปีมายังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายธุรการเพื่อเสนอเข้าคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไปในโอกาสนี้นายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีได้ให้ความเห็นสอดคล้องกับผู้แทนจากสำนักราชเลขาธิการด้วยว่ากิจกรรมที่จะจัดขึ้นนอกจากการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วควรนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในด้านที่ทรงสนพระทัยเช่นการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอ
การที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนนะคะทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยึดมั่นในกฎและกติกาตามรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะต้องตายในสนามประชาธิปไตยแต่จะไม่ยอมให้ใครมาฉีกรัฐธรรมนูญได้ติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ค่ะเป็นผู้ที่รักษากติการักษาประชาธิปไตยถ้าอย่างในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมหรือในลักษณะของทหารเขาก็บอกว่าทหารก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองจนสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายทหารต้องตายในพื้นที่ตายในสนามรบวันนี้ดิฉันก็ต้องตายในสนามของประชาธิปไตยค่ะการประกาศยอมตายเพื่อประชาธิปไตยเช่นชายชาติทหารที่ยอมตายในสนามรบของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นแสดงให้เห็นว่านายกหญิงคนนี้ไม่ยอมก้มหัวให้กับระบอบเผด็จการแม้จะต้องเจอกับกระแสต่อต้านและแรงกดดันสารพัดรูปแบบตลอด4เดือนหลังยุบสภาทั้งจากม็อบกบฏและองค์กรอิสระที่ต่อคิวฟันยาวเป็นหางว่าวท่ามกลางพายุที่กระหน่ำท้าโถมเข้าใส่แบบไม่ให้มีพื้นที่ยืนจึงได้เห็นความเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งของยิ่งลักษณ์ที่ต่อสู้ด้วยความสุขุมอดทนอดกลั้นยึดความถูกต้องตามกติกาจนนาทีสุดท้ายแม้ต้องตายก็ยอมเพื่อให้ประชาธิปไตยคงอยู่นั่นเองยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้อยู่วันนี้เพื่อที่จะบอกว่าครองอำนาจหรือเพื่อตนเองแต่สิ่งที่เราอยู่คือการรักษาประชาธิปไตยการรับผิดชอบตามหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบให้กับผู้ที่จะมารับหน้าที่ใหม่นั่นคือการเลือกตั้งที่จะได้มีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งวันนี้กลไกต่างๆนี้ถ้าทุกฝ่ายปล่อยให้กลไกต่างๆเหล่านี้เดินเราก็จะได้เริ่มนับหนึ่งในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาค่ะเวลานี้หากจะพิจารณาศัตรูที่น่ากลัวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วม็อบกบฏที่ชัดดาวกรุงเทพขับไล่ยิ่งลักษณ์และคนตระกูลชินวัตรคงไม่ทำให้สะเทือนถึงขั้นต้องช้ำเลือดช้ำหนองแต่อาจต้องทนรำคาญบ้างเพราะลำพังกระแสความนิยมของนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ลดน้อยถอยลงทุกวันสำร้ายจะกลายเป็นมุมแรงย้อนกลับมาทำร้ายตัวนายสุเทพและพลพรรคเสียเองแต่ที่น่ากลัวสำหรับนายกยิ่งลักษณ์เวลานี้คือเหล่าบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายที่รอคิวพิพากษาลงดาบแบบไม่เหลือแม้แต่พื้นที่ให้ยืนในสังคมพอเพียงแค่ขยับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็เจอข้อหาให้มีความผิดติดตัวเราจะใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆนั้นมาทำงานเพื่อเราจะเรียกว่าเราตัดสิทธิ์ห้ามหันกันไปคนละข้างกันเลยนะคะเราเพิ่งผ่านพ้นกับสิ่งที่เราพูดว่าเราไม่อยากเห็นความรุนแรงเรื่องของปฏิวัติแต่เราก็ไม่อยากเห็นการที่เราใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้คำตอบต่างๆแต่จริงๆแล้วคำตอบที่ดิฉันเรียนว่าเราควรจะได้ก็คือว่าความสามัคคีของคนไทยค่ะเมื่อพิจารณาจากถ้อยแถลงในแต่ละคำในแต่ละบริบทด้วยใจเป็นกลางและเป็นเหตุเป็นผลจะเห็นถึงตัวตนของยิ่งลักษณ์ชินวัตรจากที่เคยอ่อนหัดก็สามารถแข็งแกร่งไม่ใช่ท้าทายแต่ต้องการสื่อถึงทุกคนในสังคมรวมถึงผู้มีอำนาจขอให้คนที่อยู่ในกติกาได้มีที่ยืนอยู่ในสังคมเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้วนซ้ำแล้วซ้ำเล่ามา 7-8 ปีเพราะเราใช้เกมการเมืองเป็นเครื่องมือห้ำหันเพื่อเอาชนะซึ่งกันและกันแต่ในทางกลับกันหากเราใช้เครื่องมือทางการเมืองนี้สร้างสมดุลของกระบวนการตรวจสอบใช้หลักเมตตาธรรมให้อภัยและใช้คำว่าเหลือพื้นที่ให้กับบางคนได้อยู่บ้างแล้วให้กลไกต่างๆเดินไปในแบบที่ควรจะเป็นตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างทีมข่าว DNN รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุนะครับว่าการเกิดสุญญากาศทางการเมืองเป็นการจงใจทำให้เกิดขึ้นของกลุ่มที่ไม่เคารพกฎกติกาของบ้านเมืองพร้อมกันนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีคนกลางนั้นไม่ใช่คำตอบครับนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มรัฐบุรุษเสนอแนวทางให้มีนายกรัฐมนตรีมาตรา7ว่าการจะเกิดสุญญากาศขึ้นไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุแต่เป็นการจงใจทำให้เกิดขึ้นของกลุ่มที่ไม่เคารพกฎกติกาประชาธิปไตยที่ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเป็นการใช้ทฤษฎีสมคบคิดทำให้การเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนที่มีกระแสจะให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและพลเอกเปรมควรอยู่นิ่งทางการเมืองจะเหมาะสมกว่ามันมีความจงใจย้ำไว้เลยนะที่จะให้มันเกิดโดยไม่เป็นไปตามคันลองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็ไม่เห็นหัวประชาชนไม่เคารพในกติการะบอบประชาธิปไตยที่ว่าประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินทั้งๆที่รัฐบาลได้คืนอำนาจนี้ให้กับประชาชนแล้วแล้วทำไมไม่ทำและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรทั้งสิ้นทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยก็สร้างขึ้นมาโดยคณะปฏิวัตินะแต่ว่าพอถึงเวลาพวกคุณสร้างกันเองแต่พวกคุณก็ทำลายกันเองนี่คือสาเหตุที่มาใหญ่ๆผมไม่อยากจะพูดแบบนักกฎหมายเท่าไหร่หรอกเพราะประชาชนเขามึนกันหมดแล้วนั้นก็พูดให้เข้าใจซะก่อนว่าที่ว่าเกิดสูญญากาศเนี่ยมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดจะให้ท่านพลเอกเปรมเนี่ยท่านเป็นรัฐบุรุษอาวุโสละอายุท่านก็94แล้วเกิดปีเดียวกับพ่อผมอ่ะเอาท่านขึ้นหิ้งไว้เถอะบูชาซะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าในขณะนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างระบอบความชอบธรรมและไม่ชอบธรรมที่ฝ่ายหนึ่งยึดกฎหมายและกติกาแต่กลับถูกฝ่ายที่เอาหลักการกฎหมายที่เขียนเองตามใจชอบขัดขวางอำนาจประชาชนที่เป็นผู้กำหนดแนวทางการบริหารประเทศส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแสดงความเห็นเรื่องการให้มีพระราชวินิจฉัยสถานะของนายกรัฐมนตรีมาตรา7นั้นเนื่องจากเป็นหลักการที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญจึงอยากขอความชัดเจนแต่ไม่ได้เป็นการขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีมาตรา7เนี่ยมันเป็นการต่อสู้อย่างผมพูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างความชอบธรรมกับความไม่ชอบธรรมความเป็นธรรมกับความอยุติธรรมนะความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องตามกติกากฎเกณฑ์ฝ่ายหนึ่งยึดกฎเกณฑ์เป็นหลักอ้าวมีปัญหาว่ายังไงกฎเกณฑ์มีทางออกอย่างนี้ก็ว่าไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยึดกฎเกณฑ์ไม่เลือกตั้งไม่ทำแต่ว่าฉันจะทำของฉันเองฉันจะเป็นรัฐาธิปัตย์เองมันมีฐานที่ไหนให้คุณเป็นรัฐาธิปัตย์มาจากอะไรแต่พวกผมเนี่ยมาจากประชาชนแล้วเมื่อมีปัญหาผมก็คืนอำนาจให้ประชาชนแต่พวกคุณขัดขวางอ่ะท่านชัยเกษมท่านก็มองว่าถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรา3ก็ดีมาตรา7ก็ดีเนี่ยแต่ว่าแทนที่จะไปเสนอเรื่องให้พระองค์ท่านทรงลงพระประมาณพิธีโดยใครจะรับสนองอะไรก็แล้วแต่เถอะน่าที่จะเป็นสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าควรที่จะเสนอหรือนำความกับมงคลขอพระราชวินิจฉัยจากพระองค์ท่านทำนองนี้นะพอเข้าใจทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้วยว่าตามหลักของกฎหมายแล้วกกต.ต้องจัดการเลือกตั้งใน 45-60 วันตามรัฐธรรมนูญแต่ปัจจุบันกกต.พยายามบ่ายเบี่ยงทำให้การเลือกตั้งไม่เรียบร้อยโดยการอ้างว่าสถานการณ์ไม่สงบแต่แท้จริงแล้วกกต.กำลังใช้วิธีการตามทฤษฎีสมคบคิดบวกกับการที่กกต.ไม่มีความเข้มแข็งในการทำหน้าที่ฉะนั้นการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตามความเห็นของกกต.ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความวุ่นวายนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรส.เตรียมขอพระบรมราชวินิจฉัยหากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะนั้นไม่ได้เป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจหรือต้องการให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทตามที่แกนนำม็อบประชาธิปัตย์กล่าวหาแต่อย่างใดเพราะมั่นใจว่าเป็นแนวทางที่จะนำพาให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขและยังเป็นเพียงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในยามที่เกิดสุญญากาศเท่านั้นด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอรส.ยืนยันนะครับว่ากรณีเตรียมขอพระบรมราชวินิจฉัยหากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะว่าเป็นแนวคิดที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านเมืองป้องกันความวุ่นวายภายหลังคำวินิจฉัยไม่ใช่ต้องการเกิดการเผชิญหน้าและอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดแตกต่างจากการเสนอนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญโดยอาศัยมาตรา7ที่ฝ่ายม็อบประชาธิปัตย์เป็นผู้เสนอซึ่งอยู่นอกเหนือกรอบของกฎหมายดีที่สุด
ดีที่สุดและผมภูมิใจนะที่สื่อให้ความสนใจเมื่อวานยึดพื้นที่ข่าวหมดเลยเนี่ยมาชาปนยามาบ่นไปทำอะไรอ่ะถึงไม่ออกทีวีกับเขาด้วยบอกที่นั่งมันน้อยก็เลยให้ท่านชายเกษมแต่ท่านทาริก็ออกขอบคุณสื่อมวลชนไม่มีแล้วครับอาละถามที่พวกคุณน่ะตะบีตะบันจะใช้มาตาเจ็ดน่ะราคาเครื่องไหมแล้วมันทำไม่ได้ของผมนี่เรื่องทำได้เอาอย่างนี้คนเราเนี่ยมีความรู้เหมือนกันแต่ความทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยืนยันนะครับว่าแนวคิดดังกล่าวไม่ได้เป็นการเสนอเพื่อกดดันต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ชายพิการนะคะถูกกัดม็อบประชาธิปัตย์เวทีแจ้งวัฒนะมอสุรารุมทำร้ายอาการสาหัสซี่โครงหักกะโหลกร้าวนั้นก็เตรียมเข้าแจ้งความตำรวจให้ตามจับแก๊งอันธพาลมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนายไพรวันสุธงสาหรือแนนซี่นะคะอดีตสมาชิกกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการและอดีตนักโทษการเมืองคนเสื้อแดงเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกรุมทำร้ายโดยการม็อบประชาธิปัตย์เวทีแจ้งวัฒนะโดยนายไพรวันเล่าว่าช่วงเที่ยงคืนของวันที่11เมษายนที่ผ่านมาระหว่างที่กำลังเดินทางผ่านพื้นที่ของม็อบประชาธิปัตย์เวทีแจ้งวัฒนะพบกลุ่มกาดกำลังนั่งดื่มสุราอยู่ในสภาพมึนเมาและได้มีการเดินเข้ามาพูดคุยหยอกล้อทำทีอาสาจะถือกระเป๋าให้แต่ตนนั้นได้ปฏิเสธไปหลังจากนั้นกลุ่มกาดจึงกระชากกระเป๋าไปตรวจค้นพบนามบัตรโกติและโปสการ์ดรูปพลตรีขัตติยะสวัสดิผลคู่กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจึงเรียกเพื่อนในกลุ่มมารุมทำร้ายที่บริเวณใบหน้าและลำตัวหลายแห่งโดยนายไพรวันได้แต่นอนนิ่งไม่ตอบโต้หรือป้องปัดแต่อย่างใดเนื่องจากเกรงว่าจะถูกรุมซ้อมจนถึงแก่ชีวิตเมื่อวิ่งมาไงกำปั้นไงอะไรมาเมื่อคนนี้มันถืออะไรเมื่อสองคนสามคนมาเพิ่มก็ต่อยใส่หน้าอกแล้วก็ถีบมันมาเพิ่มมันอีกคนนึงใส่เพราะว่าไม่รู้โดนอะไรใส่หลายมันตีเลยล้มเลยสองคนคนใส่สองทีจำไม่รู้เมื่อนอนเมื่อมันลุมกระทืบลุมเตะรู้ว่าโดนเตะตรงนี้ที่แรกมันเตะเมื่อก็เลยการไว้บางมุกคิดไปคิดมาไม่กันดีกว่าถ้ากันคงจะตายปล่อยในจำเลยบางมุกมันเตะแล้วแต่มันปล่อยมันเตะนี่ก็หายแล้วแหละแล้วก็นี่มันนี่สงสัยโดนพื้นรองเท้ามันนี่ว่าแกะออกหมดแล้วมันเกล็ดเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นี่จะดำหมดเลยนะนี่มันหาขาวขึ้นนี่มันดีไม่นั่นแล้วก็เตียงกระทืบปากทีนึงนายไพรวันระบุค่ะว่าภายหลังถูกซ้อมได้ระยะหนึ่งกลุ่มกาดจึงได้กลับไปกินเหล้าต่อและปล่อยให้นายไพรวันนอนอยู่บริเวณที่ถูกซ้อมโดยปาข้าวของและขวดใส่เป็นระยะแต่ไม่ได้เข้ามาทำร้ายต่อเพราะนายไพรวันแกล้งทำเป็นไม่ได้สติต่อมาในช่วงเช้านายไพรวันมีกำลังลุกขึ้นได้จึงหลบหนีออกมาพบเพื่อนและถูกส่งตัวที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาโดยนายไพรวันนั้นเป็นคนพิการนะคะเนื่องจากเป็นคนหูหนวกสามารถรับรู้ด้วยการฟังได้น้อยมากซึ่งต้องใส่เครื่องช่วยฟังตลอดเวลาทั้งนี้จากการตรวจร่างกายของแพทย์พบว่านายไพรวันได้รับบาดเจ็บสาหัสมีกระดูกซี่โครงหัก4ซี่กะโหลกข้างขวาร้าว2เซนติเมตรยังไม่สามารถหายใจแรงได้และต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแต่จากการพักฟื้นรักษาตัวมาระยะหนึ่งขณะนี้มีอาการทรงตัวสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วและจะเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มกัดม็อบประชาธิปัตย์มาดำเนินคดีต่อไปสน.ตำรวจวังทองหลางนะครับได้จับกลุ่มผู้ต้องหา4คนซึ่งก็พบของกลางเป็นยาบ้ากว่า 6,000 เม็ดอาวุธปืน7กระบอกพร้อมกับสัญลักษณ์ของผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ครับ
พันตำรวจเอกสาโรจน์ชุ่นทรัพย์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล4และพันตำรวจเอกสรรหกิจบำรุงสุขสวัสดิ์ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางแถลงผลการจับกลุ่มนายพานุวัฒน์หรือเอฟใจงามอายุ28ปีนายจิรศักดิ์หรือบอลศักดาอายุ28ปีนายอิทธิพลศักดาอายุ25ปีนายอภินันท์แสงสุภกรอายุ24ปีผู้ต้องหาในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายจำนวนกว่า 6,000 เม็ดยาเสพติดให้โทษประเภท5หรือใบกระท่อมไว้ในครอบครองจำนวน20ใบและยาไอซ์จำนวน59กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์7กระบอกกระสุนปืนขนาด .38 ขนาด9มมและขนาด12มมรวม18นัดรถยนต์ Toyota Avanza สีทองทะเบียนตปตักสฤศี7631กรุงเทพมหานคร1คันนอกจากนี้ยังพบสัญลักษณ์ของผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มในคืนวันที่17เมษายน2557ที่ห้องพัก KS Apartment ในซอยมหาดไทยเขตวังทองหลางเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดได้ให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าของกลางทั้งหมดเป็นของที่เพื่อนนำมาไว้ในห้องที่เกิดเหตุซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาและนำของกลางทั้งหมดไปสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปก่อนหน้านี้ที่ม็อบประชาธิปัตย์นะคะปลุกระดมให้คนกรุงเทพออกมาชุมนุมคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมก็มีคนเห็นด้วยจำนวนมากค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ที่ม็อบกลายเป็นโจรทำร้ายประชาชนตอนนี้คนกรุงเทพกลับต้องการให้กรุงเทพมหานครกลับมามีความสุขความสงบเหมือนเช่นเคยติดตามรายงานของทีมข่าว DNN ค่ะที่เราได้ตัดสินใจเลิกเวทีทั้ง4เวทีแล้วมาตั้งใหม่ที่นี่ไม่มีใครบังคับเราเลย ไม่มีพี่น้องชาวกรุงเทพแม้แต่คนเดียวที่มาต่อว่าต่อขานแสดงความโกรธขึ้นไม่พอใจไม่มีเลยสักคนเดียวและแน่นอนครับไม่มีคนฝ่ายยิ่งลักษณ์ชินวัตรแม้แต่คนเดียวที่มามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของเราในครั้งนี้นี่เราทำด้วยความรักที่มีต่อพี่น้องชาวกรุงเทพอย่างบริสุทธิ์ใจด้วยความเข้าใจระหว่างกันอย่างแท้จริงม็อบประชาธิปัตย์เดิมทีถูกมองว่าเป็นม็อบของคนกรุงเทพและก็เคยเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อสมัยการต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งมีคนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมด้วยแต่เมื่อพฤติกรรมของม็อบประชาธิปัตย์เริ่มออกลายสอกเขาที่จะดำเนินไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้นจากการต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมมาเป็นการให้รัฐบาลลาออกมาเป็นการล้มรัฐบาลและล้มการเลือกตั้งขยับเงื่อนไขอย่างเอาแต่ใจไม่รู้จักจบสิ้นยกระดับการชุมนุมจนทะลุชั้นบรรยากาศไปแล้วและเริ่มมีการใช้มาตรการความรุนแรงที่มากขึ้นภาพที่ปรากฏออกมาของม็อบประชาธิปัตย์จึงเริ่มเปลี่ยนจากความเป็นม็อบผู้ดีกลายมาเป็นม็อบกุ๊ยข้างถนนภายในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นแน่นอนว่าการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์มีคนกรุงเทพเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากแต่คนกรุงเทพเหล่านั้นก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งส่วนใหญ่ของกรุงเทพหากมองในภาพรวมจากความคิดเห็นในชีวิตประจำวันของชาวกรุงเทพที่หาเช้ากินค่ำอันเป็นคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขามีอาการเบื่อหน่ายม็อบประชาธิปัตย์อย่างสุดจะทนแล้วการปักหลักดาวกระจายไปบนถนนในทุกแยกหลักและสถานที่ราชการสำคัญในวันชัดดาวกรุงเทพเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาด้วยเจตนารมณ์ที่ชัดเจนจะทำให้คนกรุงเทพเป็นอัมพาตไม่ได้เพียงแต่ทำให้การสัญจรถูกปิดตายการติดต่อราชการมีปัญหาและเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงเหวเท่านั้นหากแต่การสถาปนาค่ายกองโจรขึ้นกลางถนนของม็อบประชาธิปัตย์
ยังนำมาซึ่งอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรผ่านไปมาอีกด้วยการม็อบประชาธิปัตย์ที่พกปืนกันทุกคนประพฤติตนเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเมืองดักตรวจดักค้นทุกคนที่ผ่านทางไปมาแล้วยังทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยทุกรายอย่างไม่เลือกหน้าก่อนจะตบทรัพย์เยี่ยงโจร500ซึ่งแม้แต่คนที่ไม่ใช่เสื้อแดงก็ยังถูกทำร้ายไปด้วยบางคนก็ไม่ได้รอดชีวิตกลับมาถูกฆ่าทิ้งก่อนจะนำไปทำลายหลักฐานอย่างเชี่ยวชาญอย่างที่มีเรื่องแดงออกมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการโยนศพทิ้งลงแม่น้ำบางปะกงและบ่อจระเข้ของนายอิสระสมชัยแกนนำม็อบคนหนึ่งนี่ยังไม่นับรวมกับการปรากฏตัวขึ้นของมือปืนป๊อปคอร์นที่ใช้อาวุธสงครามอย่างจงครึ่มกลางแยกหลักสี่ยิงใส่คนไม่เลือกหน้าแม้กระทั่งชายแก่จนต้องกลายเป็นอัมพาตแต่กลับได้รับการสดุดีเยี่ยงวีรบุรุษคนหนึ่งบนเวทีม็อบประชาธิปัตย์ทุกอย่างที่ม็อบประชาธิปัตย์ทำกับคนกรุงเทพมาในข้างต้นจึงทำให้คนกรุงเทพทุกคนที่ยังพอมีสมองและสติอยู่บ้างเห็นได้อย่างชัดเจนว่าม็อบประชาธิปัตย์คือกลุ่มม็อบที่พร้อมจะทำลายทุกสิทธิเสรีภาพและชีวิตที่ขวางหน้าหรือที่ไม่ได้ขวางหน้าแต่โชคร้ายดันผ่านทางมาเฉยๆเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองของตนเองสุดท้ายสิ่งที่เป็นที่พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนกรุงเทพไม่เอาม็อบประชาธิปัตย์อีกต่อไปแล้วก็คือการที่คนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่แม้จะไม่ค่อยชอบรัฐบาลสักเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถทำใจไปเข้าร่วมกับม็อบกะเลกะราชเช่นนี้ได้จนในที่สุดมวลชนก็เริ่มหดหายลงไปในช่วงเดือนสุดท้ายของการชัตดาวน์กรุงเทพม็อบประชาธิปัตย์ตามแยกต่างๆได้กลายสภาพเป็นการชุมนุมที่สงบสันติปราศจากมนุษย์ในช่วงกลางวันและมีมนุษย์ขึ้นมาบ้างในช่วงเวลากลางคืนกลายเป็นค่ายพักของกาดติดอาวุธมากกว่า 2,000 คนที่พร้อมจะฆ่าใครก็ได้มากกว่าจะเป็นการชุมนุมของมวลชนและในที่สุดก็นำไปสู่การยุบเวทีตามแยกต่างๆทิ้งเพื่อไปรวมกันอยู่ที่สวนลุมพินีให้ดูมีคนเยอะขึ้นมาบ้างบทสรุปสุดท้ายเราอาจจะกล่าวได้ว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่มากกว่า 50% ที่เคยเป็นผู้ชุมนุมหัวใจหลักของม็อบประชาธิปัตย์ในวันนี้กลับกลายเป็นผู้เบื่อหน่ายม็อบประชาธิปัตย์อย่างเต็มประดาเสียเองไปแล้วและเป็นผู้ที่สลายม็อบประชาธิปัตย์ป่วนเมืองด้วยมือตัวเองให้เหลืออยู่เพียงเวทีเดียวในที่สุดครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับรายละเอียดของคำสั่งของศาลที่ไม่เพิกถอนการประกันตัวของแกนนำนปช.และก็รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นของแกนนำนปช.ภายหลังจากที่ได้รับทราบคำสั่งของศาลด้วยครับค่ะนอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาประชาชนปฏิรูปนะคะโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนค่ะกลับมาติดตามข่าวค่ำ DNN กันต่อค่ะช่วงนี้ไปดูการพิจารณาของศาลอาญาของแกนนำนปช.ค่ะครับผมซึ่งศาลอาญานะครับก็ไม่เพิกถอนประกันตัวนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับซึ่งก็ระบุว่าพยานหลักฐานนั้นไม่เพียงพอแต่ก็ได้เตือนให้ระวังการปราศัยในช่วงการชุมนุมข้างหน้าครับศาลอาญารัชดามีคำสั่งไม่เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.และนายณัฐวุฒิไสเกื้อเลขาธิการนปช.ซึ่งเป็นจำเลยที่2และ3ในคดีร่วมกันก่อการร้ายกรณีที่มีการกล่าวหาว่านายจตุพรและนายณัฐวุฒิขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์และยั่วยุปลุกปั่นให้ตัวแทนกลุ่มนปช.ในจังหวัดต่างๆเตรียมอาวุธและกำลังคนเพื่อร่วมต่อต้านกลุ่มกปปส.ภายหลังศาลได้ไต่สวนนายสาธิตปิตุเตชะนายบรรจบรุ่งโรจน์และนายทศพลเพ็งส้มอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พยานจำนวน3ปากโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจากพยานหลักฐานไม่ปรากฏว่านายจตุพรและนายณัฐวุฒิมีการปราศัยยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือทำให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินแม้ว่านายจตุพรและนายณัฐวุฒิจ
จะปราศัยให้ประชาชนออกมาต่อต้านการรัฐประหารแต่เป็นสิ่งที่กระทำได้เพราะการทำรัฐประหารถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีที่ปราศัยให้ประชาชนออกมาชุมนุมกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยถือว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้แม้ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับพยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้องนั้นไม่เพียงพอรับฟังว่านายจิตุพรและนายณัฐวุฒิกระทำผิดเงื่อนไขศาลจึงไม่มีเหตุให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลได้เตือนให้นายจิตุพรและนายณัฐวุฒิระวังคำพูดปราศัยในการชุมนุมซึ่งอาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขของศาลได้นายบัญญัติชาติมนตรีทนายความกลุ่มนปช.ระบุนะครับว่าหลังรับทราบคำสั่งได้โทรศัพท์แจ้งนายจิตุพรและนายณัฐวุฒิแล้วซึ่งทั้งคู่ก็กล่าวขอบคุณศาลและยืนยันว่าจะพยายามควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบและไม่ละเมิดเงื่อนไขของศาลภายหลังทราบคำตัดสินของศาลอาญานะคะนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิไสเกลือสอนแกนนำนปช.ก็ได้ออกมาขอบคุณศาลค่ะที่ให้ความเป็นธรรมและยืนยันนะคะว่าจะประคับประคองตัวเองให้ยืนเคียงข้างคนเสื้อแดงในวันชุมนุมใหญ่ค่ะต้องขอขอบคุณศาลสถิตยุติธรรมขอบคุณศาลอาญาที่ให้ความยุติธรรมขอบคุณอย่างใจจริงขอบคุณนะครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีและบรรดาหมู่มิตรในคณะรัฐมนตรีขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยที่ติดตามด้วยความห่วงใยขอบคุณพี่น้องสื่อสารมวลชนทุกท่านเรายังมีภารกิจต่อสู้ต่อไปขอกราบขอบคุณศาลสถิตยุติธรรมเช่นเดียวกันนะครับที่ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้หยิบยื่นโอกาสแห่งอิสรภาพให้กับพวกผมเพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีลั่นกลองรบที่จังหวัดนครราชสีมาวันนั้นไม่ได้มีปรากฏการณ์ใดที่เป็นการสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือปลุกปั่นยุยงใดๆเลยท่านผู้มีใจเป็นธรรมกรุณาเอาคลิปวิดีโอการปราศัยของผมในวันนั้นไปดูตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายก็จะสิ้นสงสัยว่าไม่เป็นไปตามที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหานายณัฐวุฒิกล่าวอีกค่ะว่าวันนี้ไม่ได้ดีใจที่รักษาอิสรภาพเอาไว้ได้แต่ยินดีที่ยังมีอิสรภาพและมีโอกาสต่อสู้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยต่อไปโดยยืนยันว่าจะประคับประคองตัวเองเพื่อยืนเคียงข้างคนเสื้อแดงในวัน Thailand Open Day แน่นอนเพราะการต่อสู้วันนี้เพื่อคนทุกกลุ่มและเพื่อคนทุกฝ่ายที่รักษาประชาธิปไตยพร้อมกันนี้ก็แสดงความเสียใจไปยังพรรคประชาธิปัตย์และนายสุเทพเทือกสุบรรณที่อาจผิดหวังต่อกรณีดังกล่าวและขอให้นายสุเทพรักษาคำพูดและรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองที่ระบุว่าหากมวลชนมาน้อยกว่าคนเสื้อแดงจะยอมกลับบ้านเช่นเดียวกับคนเสื้อแดงก็จะออกมาชุมนุมอย่างสงบสันติเช่นกันเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็จะเดินทางกลับบ้านทันทีนายจตุพรกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่านปช.อาจจะมีการประชุมใหญ่ก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดีของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ปัญหาบ้านเมืองจะไม่จบหากไม่มีการเลือกตั้งวันนี้คนที่รักความเป็นธรรมจึงไม่ได้สู้เพื่อการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่สู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่าดูที่ประธานที่ปรึกษานปช.นะครับได้ออกมาระบุว่ามีความพยายามเร่งรัดจัดการคนเสื้อแดงโดยขอให้นปช.ทุกจังหวัดนะครับมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ซึ่งอาจจะมีการนัดรวมตัวกันก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินกับคดีของนายกรัฐมนตรีครับนางธิดาถาวรเศรษฐประธานที่ปรึกษานปช.กล่าวว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกับความพยายามถอนประกันตัวนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.และนายณัฐวุฒิไสเกลือเลขาธิการนปช.เพื่อจัดการกับคนเสื้อแดงจึงขอให้นปช.แต่ละจังหวัดเตรียมความพร้อมอาจมีการนัดหมายรวมตัวกันก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีสถานการณ์นี้ความพร้อมพูดง่ายๆว่าต้องอยู่ในขั้นสูงสุด
นะขอให้ในพื้นที่เตรียมซ้อมในพื้นที่ไว้เลยในพื้นที่ก็ควรจะเตรียมซ้อมด้วยนะในจังหวัดต่างๆเตรียมซ้อมในการนัดหมายประสานงานเราไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการเราไม่มีสายงานบังคับบัญชาแต่ที่เรามีค่ายิ่งกว่านั้นก็คือมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะไม่ยอมให้ประเทศนี้ถอยหลังและปล้นชัยชนะและปล้นอำนาจประชาชนไปเด็ดขาดประธานที่ปรึกษานปช.กล่าวด้วยว่ายังมีความพยายามเร่งสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอให้นำผังล้มเจ้ากลับมาเล่นงานคนเสื้อแดงอีกครั้งโดยให้นำชื่อของนายวุฒิพงศ์กฤษฎาคุณหรือโกติมาอยู่ในผังด้วยทั้งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในสมัยสอช.ออกมายอมรับว่ามีการจัดทำผังขึ้นเองโดยไม่มีมูลความจริงจึงขอเตือนไปยังระบอบอำมาตย์หากทำอะไรนอกกฎหมายหรือฉีกรัฐธรรมนูญก็จะต้องเจอกับการตอบโต้นอกระบบเช่นกันดังนั้นหากต้องการให้ประเทศมีสันติสุขต้องจัดให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดขณะที่อาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติจาก74จังหวัดจะมีการจัดโครงการโรงเรียนอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยสำหรับประชาชนรุ่นที่2ระหว่างวันที่20ถึง21เมษายน2557ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาหากจะอ้างว่าประชาธิปไตยของไทยนั้นไม่เหมือนกับฝั่งตะวันตกนะคะฟังแล้วก็ต้องปฏิเสธกันเสียงแข็งค่ะเนื่องจากว่าทั่วโลกนั้นเขายืนยันกันมาแล้วว่าการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะที่จะวัดพลังเสียงส่วนใหญ่ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องไม่มีประชาธิปไตยแบบไทยๆนับจากเกิดวิกฤตมาราว6เดือนซึ่งยืดเยื้อยาวนานเสียจนผู้คนที่โลดแล่นอยู่ในเวทีความวุ่นวายครั้งนี้พากันเปลือยท่าแท้ความคิดออกมาสู่สายตาประชาชนอย่างโล่งแจ้งไปตามๆกันเช่นในวันนี้คนกลุ่มหนึ่งไม่ปกปิดเลยว่าทำทุกอย่างโดยไม่สนวิธีการว่านอกลู่นอกทางขนาดไหนเพียงเพื่อจะโค่นรัฐบาลให้ได้ยึดอำนาจรัฐให้ได้มุกอันไร้ความสง่างามเที่ยวล่าสุดคือกำลังรอคอยวันที่ศาลรัฐธรรมนูญบ้างปปช.บ้างให้เป็นผู้ลงดาบเชือดแล้วจะผลักทุกอย่างให้เข้าสู่ห้วงสุญญากาศเพื่อนำไปสู่การตั้งรัฐบาลที่จะแต่งตั้งกันขึ้นมาด้วยมือของคนกลุ่มหนึ่งและไม่มีรัฐธรรมนูญรองรับโดยไม่ยอมกลับไปทบทวนว่าแล้วทีแรกที่เริ่มขับเคลื่อนขบวนการมวลชนออกมาประกาศก้องเอาไว้ว่าคนทั้งประเทศหลายล้านไม่เอาแล้วยิ่งลักษณ์หมดความชอบธรรมแล้วแต่ในที่สุดม็อบก็ไม่อาจล้มรัฐบาลได้เหตุที่ม็อบล้มรัฐบาลไม่ได้นั้นไม่ควรต้องมาเถียงเรื่องจำนวนคนที่มาร่วมชุมนุมโดยไม่มีหลักฐานรองรับตัวเลขพร้อมกับต้องยอมรับว่ามีคนอีกจำนวนมากจริงๆที่อาจจะรักหรืออาจจะเกลียดชังยิ่งลักษณ์อย่างมากด้วยซ้ำแต่คนจำนวนนี้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต้องดำเนินไปตามช่องทางที่มีอยู่แล้วอันมีกฎกติกาถูกต้องชอบธรรมและเป็นวิธีที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเสียงคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรจริงๆคนจำนวนนี้ก็คือคนที่เดินเข้าคูหาเมื่อ2กุมภาพันธ์มีตัวเลขพิสูจน์ได้คือกว่า20ล้านคนแม้ว่าวันที่2กุมภาพันธ์จะโดนโมฆะไปแล้วแต่เสียงคน20ล้านคือผู้ที่ยืนยันว่าประเทศเราก้าวหน้าทางการเมืองมาไกลแล้วต้องพิสูจน์กันด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิธีที่พูดเองเองว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรการที่คนจำนวนอันพิสูจน์ได้จริงว่ามีเท่าไรยืนยันวิถีเลือกตั้งจึงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ความพยายามล้มรัฐบาลด้วยหนทางนอกกติกาประชาธิปไตยจึงไม่มีพลังเพียงพอและยังทำไม่ได้
แต่ฝ่ายที่คิดเอาเองว่าจะตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์กลับไม่ยอมรับความจริงว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เอาด้วยไม่อาจชนะด้วยมวลชนได้ก็หันไปพึ่งพิงสารพัดกลไกองค์กรทั้งหมดแปลว่าไม่เลือกวิถีทางที่ฟังจากเสียงคนส่วนใหญ่แล้วจะเรียกตัวเองว่าเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้อย่างไรข้ออ้างที่ว่าการเลือกตั้งระบบปัจจุบันเต็มไปด้วยการทุจริตซื้อเสียงอาจทำให้คนส่วนหนึ่งเชื่อแต่คนอีกจำนวนมากเชื่อว่าที่ปฏิเสธเลือกตั้งเพราะกลัวพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนพวกตนสู้ไม่ได้มากกว่าตอนนี้จึงต้องยึดอำนาจมาให้ได้เพื่อรื้อกติกาเลือกตั้งใหม่หมดลดเสียงคนต่างจังหวัดลงไปแต่นั่นแหละยืดเยื้อมา6เดือนแล้วประเทศชาติหยุดชะงักเสียหายไปมากพอแล้วต้องกลับมายึดหลักฟังเสียงของประชาชนคนส่วนใหญ่ที่พิสูจน์ได้อย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นก็ขอราคาสั่งและออกนอกวิถีทางเข้ารกเข้าพงกันกูไม่กลับอีกไม่กี่วันกกต.จะจัดประชุมใหญ่ทุกพรรคการเมืองเพื่อหารือเรื่องการเลือกตั้งใหม่ต้องช่วยกันนำชาติบ้านเมืองกลับมาสู่หนทางที่ถูกทิศถูกทางพรรคการเมืองที่เขาหาว่าร่วมขบวนการทำลายประชาธิปไตยในวันนี้รีบกลับเนื้อกลับตัวเสียทีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตัวแทนรัฐบาลอเมริกาถือจดหมายในนามรัฐบาลรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลเยอรมนีก็ส่งสารมาร่วมเน้นย้ำและยังมีท่าทีอีกหลายชาติแทบทั่วทั้งโลกยืนยันว่าหนทางแก้ความขัดแย้งที่ดีที่สุดที่ทั่วโลกเขาสรุปมาแล้วคือการเลือกตั้งเท่านั้นแหละแล้วเลิกอ้างเด่นแล้วว่าประชาธิปไตยของเราเป็นแบบไทยๆไม่จำเป็นต้องยึดแนวฝรั่งตะวันตกไม่มีหรอกประชาธิปไตยแบบไทยๆเพราะประชาธิปไตยมีแบบเดียวคือฟังเสียงคนส่วนใหญ่ที่พิสูจน์ได้มาดูกันที่ทางด้านของแกนนำนปช.นะครับซึ่งออกมาเผยนะครับว่าในขณะนี้นั้นฝ่ายอำมาตย์เตรียมให้2นายพลเข้ามายึดอำนาจรัฐบาลครับโดยทางด้านของฝ่ายอำมาตย์นั้นจะมีการตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นั่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่นายวีระการ มุสิกพงศ์ได้ออกมาชื่นชมพระราชวิจิตรปฏิภาณที่ตั้งคำถามเบิกเนตรต่อศาลรัฐธรรมนูญครับนายวีระการ มุสิกพงศ์อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวผ่านเวทีถลกหนังเทือกถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ว่าเป็นช่วงสถานการณ์7วันของการป่วยไข้ของสังคมไทยที่คนเสื้อแดงจะต้องทำให้หายไปโดยเฉพาะการสร้างความสามัคคีนั้นจะต้องสร้างแบบฉลาดด้วยการให้เกียรติเห็นคนเท่าเทียมกันและต้องมีความเป็นธรรมบ้านเมืองขณะนี้จึงไร้ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่นักปราชญ์ราชบัณฑิตที่คนส่วนใหญ่จะรับฟังได้ถึงแม้จะเป็นคนระดับรัฐบุรุษนั้นก็ไม่เป็นที่เชื่อถือของคนทั้งประเทศแล้วการออกมาเคลื่อนไหวของคณะบุคคลที่เรียกตัวเองว่าเป็นรัฐบุคคลนั้นจึงเป็นเพียงคนแก่ที่มีพฤติกรรมเลอะเทอะเป็นเพียงคณะตลกที่กลับชาติมาเกิดมาแล้วเขาเรียกคณะเขาเองว่ารัฐบุคคลไอ้รัฐสังกับบวยอะไรของพวกนี้มันใช้ไม่ได้มันเคารพไม่ได้นับถือไม่ได้เลยนะแล้วมาเขย่าขวัญบ้าๆบอๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอเรียกร้องให้รัฐบุรุษออกมาทำหน้าที่หมายความว่ารัฐบุรุษออกมาพูดแล้วคนไทยจะต้องฟังรัฐบุรุษออกมาชี้ทางออกให้ประเทศแล้วคนไทยจะต้องเอามันอยู่กันจนกระทั่งไม่รู้ว่าคนไทยเนี่ยเขาไม่เอารัฐบุรุษกันแล้วเห็นสถานการณ์ในทุกวันนี้แล้วกลุ้มใจกลุ้มใจจริงๆดูบุคคลที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้นะในประเทศนี้ที่จะเหลืออยู่ไว้ให้ออกมาให้ความคิดความเห็นกับผู้คนทั้งบ้านทั้งเมืองยกมือขึ้นบอกสาธุท่านให้สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆท่านคำพูดของท่านเป็นธรรมะจริงๆเป็นกลางจริงๆหาไม่ได้อดีตประธานนปช.ยังชื่นชมพระราชวิจิตรปฏิภาณที่ตั้งคำถามกับประธานศาลรัฐธรรมนูญถึงความถูกต้องของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7นั้น
เป็นเพราะมีหัวใจส่วนหนึ่งตรงกับคนเสื้อแดงเป็นการเบิกเนตรต่อศาลรัฐธรรมนูญส่วนคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญหากตัดสินนอกรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้รัฐบาลและประชาชนย่อมมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ยอมรับคำตัดสินนั้นได้คือระดับท่านเจ้าคุณระดับนี้นะคำตอบมันมีอยู่ในใจและถ้าหากว่าท่านพอใจสิ่งที่ไอ้พวกนี้ทำอยู่เอางี้ดีกว่าท่านไม่ถามหรอกท่านไม่ต้องถามหรอกถ้าท่านพอใจว่าไอ้พวกนี้ทำดีแล้วทำถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องถามแต่การที่ตั้งคำถามแปลว่าหัวใจของท่านมันส่วนหนึ่งมันตรงกับคนเสื้อแดงเห็นได้ว่าท่านกำลังเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ใช้ภาษาพระสงฆ์หน่อยคือคำแถลงนะเบิกเมฆไอ้กกตไอ้ศาลรัฐธรรมนูญไอ้พวกผีนี่มันหลับตามานานแล้วหมายความมาจับมือลืมตาซะหน่อยสิวะด้านนายแพทย์เหวงโตจิราการแกนนำนปช.กล่าวโจมตีการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจึงทำให้เชื่อได้ว่าจะไม่มีการต่อเวลาให้นายกรัฐมนตรีชี้แจงกับกรณีการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีอีก15วันตามที่นายกรัฐมนตรีร้องขอแต่จะมีการวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีมีความผิดอย่างแน่นอนเพราะในวันนี้เนี่ยผมถือว่าศาลนูนเนี่ยวินิจฉัยเนี่ยผิดรัฐนูน 4-5 คำวินิจฉัยตอนหลังๆนี้ทั้งหมดเลยและถืออำนาจบาดใหญ่ในการเขียนรัฐธรรมนูญมาตราใหม่ๆด้วยตัวของศาลรัฐธรรมนูญเองครับและต้องเคร่งครัดไปตามตัวอักษรอันนี้เขียนไว้เลยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะทำการใดๆตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา266ไม่ได้นายกก็ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้เป็นเพราะนั้นสิ่งที่ว่าศาลพูดมาทั้งหมดนี่มันตะแบงทั้งหมดเลยใช่หรือเปล่ามันถอนงอกตัวเองใช่หรือเปล่านายแพทย์เหวงยังเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้มีการเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกตจนอาจนำไปสู่การยึดอำนาจซึ่งได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นโดยฝ่ายอำมาตย์มอบหมายให้นายทหารสำคัญ2นายคือพลตรีวีรันฉันทศาสตร์โกศลและพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นผู้รับผิดชอบและหากมีการยึดอำนาจสำเร็จพลเอกไพบูลย์จะได้นั่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ส่วนรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดหลังการยึดอำนาจนั้นจะมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2นายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นรองนายกรัฐมนตรีพลเอกสมคิดบุญถนอมสวสรรหาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นต้นโฆษกพรรคเพื่อไทยระบุพรรคประชาธิปัตย์2มาตรฐานปกป้องนายสุเทพเทือกสุบรรณที่ทำผิดกฎหมายแต่ว่ากลับกล่าวร้ายสอรสที่เป็นผู้รักษากฎหมายค่ะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการประกาศของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสเป็นการไม่เคารพกฎหมายและจำกัดสิทธิ์ของผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์นั้นเป็นการแสดงความเห็นที่เป็น2มาตรฐานทั้งที่นายสุเทพตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นกบฏของแผ่นดินซึ่งเรื่องดังกล่าวพรรคประชาธิปัตย์กลับนิ่งเฉยและยังปกป้องนายสุเทพวันนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการปกป้องพวกเดียวกันแต่พอมีสอรสออกมาผมจึงมองอย่างอื่นไม่ได้ครับวันนี้ทั้งนายอภิสิทธิ์นายจุรินทร์รวมทั้งทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เหมือนจะเป็นจะตายเหมือนไส้เดือนถูกขี้เท่าทั้งนี้การเสนอ7ข้อของสรสก็เป็นการแถลงเพื่อหวังแก้วิกฤตของชาติรวมถึงแม้แต่การเสนอตามแก้ปัญหาตามมาตรา7ของรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งพอนายสุเทพเสนอไม่ออกมากล่าวหาไม่ออกมาโจมตีพอรัฐมนตรียุติธรรมเสนอเพื่อหวังจะแก้ปัญหาหาทางออกโดยใช้สิทธิส่วนตัวเนี่ยออกมารุมกล่าวหา
ส่วนการที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการประชุมของกกต.และพรรคการเมืองวันที่22เมษายนนี้จะไม่เกิดประโยชน์หากพรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะให้มีการเลือกตั้งนายพร้อมพงษ์เห็นว่าการออกมาให้ข่าวดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่และเห็นว่าเป็นการไม่เคารพเสียงของประชาชนกว่า20ล้านเสียงที่ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมกันนี้ได้แนะนำพรรคประชาธิปัตย์นะคะว่าอย่าทำอะไรที่เป็นการซ้ำเติมประเทศชาติน ายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้ส่งเอกสารชี้แจงบางส่วนต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วส่วนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7นั้นต้องรอฟังความคิดเห็นจากผู้รู้พร้อมกันนี้ได้ย้ำเลยครับว่าการมีรัฐบาลต้องมีผู้นำประเทศครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุนะครับว่าการเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางตามรัฐธรรมนูญมาตรา7นั้นยังมีความเห็นที่หลากหลายและยังไม่ได้ข้อสรุปรวมถึงข้อเสนอของนายชัยเกษมนิติสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ออกมาเสนอก่อนหน้านี้ด้วยโดยจะต้องพิจารณาในข้อกฎหมายเพื่อหาทางออกอย่างชัดเจนก่อนแต่เห็นว่าการดำเนินการใดๆควรเป็นไปโดยยึดหลักของกฎหมายพร้อมกันนี้ย้ำว่าจะไม่เกิดปัญหาสุญญากาศทางการเมืองหากมีเหตุให้ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพราะตามกฎหมายบัญญัติให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการในหน้าที่แทนและต้องมีผู้นำเพื่อบริหารประเทศคล้ายกับหน่วยงานราชการที่จะต้องมีตัวแทนบริหารงานต่อนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่าได้มอบหมายให้ทนายความส่งเอกสารบางส่วนต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วเพื่อชี้แจงต่อคำร้องวินิจฉัยสถานภาพของนายกรัฐมนตรีกับกรณีการเกิดปัญหาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีพร้อมกับย้ำถึงการยื่นคำร้องขอขยายเวลาการชี้แจงอีก15วันและขอเพิ่มพยานบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมกันอีกครั้งในวันที่23เมษายนนี้เพื่อพิจารณาคำร้องและคาดหวังว่าผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ทำให้เกิดการเผชิญหน้าของมวลชนที่มีความเห็นที่แตกต่างนำไปสู่เหตุการณ์ไม่สงบหรือรุนแรงตามที่สอรสออกมาแถลงการแสดงความกังวลต่อคำวินิจฉัยที่จะออกมานายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปหารือร่วมกับเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อหาข้อสรุปการตราพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญด้วยพรรคประชาธิปัตย์ตอบรับร่วมหารือกำหนดวันเลือกตั้งตามคำเชิญของกกต.นะคะในวันที่22เมษายนนี้ค่ะขณะที่วงสัมมนาประชาชนปฏิรูประบุต้องตีความมาตรา7ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยและจะเป็นต้องปฏิรูปองค์กรอิสระโดยเร่งด่วนค่ะพรรคการเมืองภายใต้ชื่อกลุ่มสหพรรคประชาธิปไตยจัดสัมมนาประชาชนปฏิรูปโดยมีนายลิขิตธีระเวคินนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ยืนยันการปฏิรูปในสังคมไทยต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมไม่ควรมีกลุ่มใดคิดแทนประชาชนขณะที่ข้อเสนอมาตรา7เห็นว่าสังคมต้องตีความให้เป็นประชาธิปไตยและเคารพอำนาจของประชาชนผ่านกลไกทางรัฐธรรมนูญใน3เสาหลักคือรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและตุลาการจะมีอำนาจใดอำนาจหนึ่งเหนือขึ้นมาไม่ได้ไทยแบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษส่วนอีกอันนึงไม่มีประธานรัฐคือแบบประธานาธิบดีแต่ว่าอ้างมาตรา7ต้องอ้างที่เป็นประชาธิปไตยนะไม่ใช่อ้างมาตรา7ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะคนมองไม่เห็นประเด็นนี้นะอ้างมาตรา3อำนาจได้เป็นของปวงชนชาวไทยวรรคสองว่าไงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระชนม์มาตรฐานผ่านรัฐสภาและมติรัฐศาลรัฐสภามาจากไหนมาจากการเลือกตั้งซึ่งสองข้อมาตราสองประเทศไทยเป็นการพอประชาธิปไตยอันนี้นะสันติประมุขประชาธิปไตยคืออะไรก็คือมีสี่อย่างต้องมีเลือกตั้งนางสดศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าองค์กรอิสระจำเป็นต้องปฏิรูปเพราะปัจจุบันมีบทบาทหน้าที่ในลักษณะรัฐาธิปัตย์โดยเฉพาะการยึดโยงประชาชนและการถ่วงดุลจากองค์กรอื่นนอกจากนั้นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันพรรคการเมืองจำเป็นต้องปฏิรูปตนเองเช่นกันเ
คนต่างๆที่ควบคุมดูแลการใช้อำนาจทั้งสามอำนาจเหล่านี้มันสมควรที่จะมีการปฏิรูปหรือถ้าปฏิรูปไม่ได้ก็ยกเลิกไปซะเลยนะคะคงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาดูว่าการปฏิรูปในที่นี้เราควรจะปฏิรูปในลักษณะที่เอาองค์กรเหล่านี้ออกไปไหมหรืออาจจะไม่มีการเอาออกไปแต่จะต้องมีการปรับปรุงองค์กรเหล่านี้ทั้งนี้เวทีเสวนาเห็นว่าการปฏิรูปต้องกระทำผ่านระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกคนซึ่งการเสวนาในวันนี้นะคะจัดขึ้นโดยพรรคการเมืองในนามกลุ่มพรรคการเมืองสามัคคีที่จะรวบรวมปัญหาและจัดทำพิมพ์เขียวเพื่อการปฏิรูปต่อไปขณะเดียวกันกลุ่มสหพรรคประชาธิปไตยก็สนับสนุนให้เกิดการเลือกตั้งในวันที่15มิถุนายนนี้และยืนยันว่าวันที่22เมษายนนี้ทุกพรรคการเมืองในนามกลุ่มสหพรรคการเมืองประชาธิปไตยจะเข้าร่วมหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามคำเชิญเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งและรูปแบบการรับสมัครส.ส.ด้านนายพุทธชงนุตราวงศ์เลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าขณะนี้มี64พรรคการเมืองตอบรับร่วมหารือกำหนดวันเลือกตั้งวันที่22เมษายนนี้แล้วรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายชำนิศักดิเศษรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ตอบรับร่วมหารือด้วยด้านเพื่อไทยส่งนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคและนายโพคินพลกุลกรรมการยุทธศาสตร์พรรคร่วมหารือค่ะการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ที่จ้องล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยมีการใช้สัญลักษณ์ด้วยการเอาธงชาติมาเคลื่อนไหวโดยที่ไม่สนใจเลยครับว่าธงชาตินั้นเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนติดตามได้ในรายงานครับการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยถือเป็นเรื่องธรรมดาตามกติกาประชาธิปไตยแต่การชุมนุมที่ผิดกฎหมายหลากหลายด้านของม็อบประชาธิปัตย์ที่ใช้แนวทางนอกกติกาประชาธิปไตยโดยการนำธงชาติมาเป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งหากใครมีแนวทางแตกต่างจากม็อบประชาธิปัตย์ก็จะถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาติทันทีแท้จริงแล้วการนำธงชาติมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการนำเอามาเป็นเครื่องนุ่งห่มและอีกมากมายที่ล้วนผิดพระราชบัญญัติธงพ.ศ. 2522มาตรา53ทั้งสิ้นมาตราดังกล่าวนั้นระบุชัดว่าผู้ใดกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงเช่นการประดิษฐ์รูปตัวอักษรตัวเลขบนผืนธงชาติหรือการนำมาดัดแปลงในทางที่ไม่เหมาะสมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางเพียงใจครุฑเสือชาวบ้านที่ทำอาชีพค้าขายแสดงความเห็นถึงกลุ่มที่นำธงชาติมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและการนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสมว่าปัจจุบันคนไทยขาดวิจารณญาณในเรื่องของความเหมาะสมเพราะหากคนที่อยากแสดงความรักชาติจริงก็มีวิธีหลายรูปแบบที่สามารถทำได้แต่การเอาธงชาติมาทำเป็นอุปกรณ์การชุมนุมเช่นที่รองนั่งไม่ได้บ่งชี้เลยว่าเป็นการรักชาติมากกว่าคนอื่นถ้าคุณจะคิดต่อต้านรัฐบาลธงชาติอยู่ตรงไหนทุกธงชาติจะต้องอยู่เหนือตลอดไม่ใช่เอามาทำแบบนี้ถูกไหมเอามาใส่คล้องมืออย่างเงี้ยเอามาปะก้นอย่างเงี้ยแล้วไปใส่รองเท้าเดินอย่างเงี้ยคุณว่าคุณรักชาติไม่จริงค่ะถ้าคุณรักชาติจริงคุณไม่ต้องทำแบบนี้คุณต้องทำอย่างอื่นเอาธงชาติมาทำแบบนี้มันดูประเทศอื่นเขาเอ๊ะประเทศไทยเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเอาธงชาติมาเล่นหมดเลยแล้วธงชาติมีความหมายไหมไม่มีแล้วตอนนี้ทุกคนจะมองว่าธงชาติไม่มีความหมายสำหรับประเทศไทยแล้วเราเห็นปุ๊บโอ้โหคุณมาทำอย่างนี้เสียความรู้สึกเรามากว่าเฮ้ยเมื่อก่อนพ่อแม่จะสอนว่าธงชาตินี่ต้องอยู่ข้างบนเสมอเวลาชำรุดเราต้องพับอย่างดีใส่ถุงถึงจะเก็บไว้หรือจะทิ้งยังไงก็ต้องใส่ถุงให้เรียบร้อยด้านนางศรีพิมพ์ยามนตรีวงศ์ก็เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่เห็นถึงความไม่ถูกต้องในการเอาธงชาติมาเคลื่อนไหวทางการเมืองระบุว่าธงชาติเป็นของสูงที่คนไทยทุกคนนับถือเป็นอย่างมากการที่ม็อบประชาธิปัตย์อ้างสิทธิ์ที่สามารถทำได้ในฐานะคนรักชาติหรือว่าเป็นการผูกขาดและไม่เหมาะสมหากมีการเอาธงชาติมาใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพก็จะกลายเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียไปในที่สุดข
ของพี่นะพี่ขนาดว่าธงชาติที่บ้านเก่าอ่ะเปลี่ยนธงอ่ะตอนทิ้งอ่ะพี่ยังไม่ใช้ธงแบบทิ้งเป็นธงเลยพี่ต้องตัดให้เป็นริ้วๆแล้วก็ทิ้งขยะแต่นี่เขาเอามาทำรองเท้าทำอะไรพี่ไม่เห็นด้วยอยากจะฝากว่าอย่าให้เขาใช้อย่าให้เขาเอามาเป็นเหตุที่แบบว่ารักชาติรักชาตินี่มันมีวิธีการรักชาติหลายแบบไม่จำเป็นต้องเอาธงชาติมาคลุมไหล่หรือมาตัดเป็นชุดหรือมาทำเป็นรองเท้าอะไรเนี่ยไม่เหมาะเลยค่ะจริงๆอ่ะกฎหมายอ่ะมันมีกฎหมายแต่ตอนเนี้ยไอ้เรื่องกฎหมายเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วค่ะประเทศไทยเนี่ยถ้าคนอื่นทำอาจจะผิดแต่ถ้าพวกกลุ่มนี้ทำไม่ผิดเลยพี่ไม่เห็นเขาโดนเลยแล้วก็ไปไหนไหนเขาก็ใช้ธงชาติไปผูกกับหมาก็มีนะไปผูกกับสุนัขอ่ะพี่ก็เห็นขณะที่นายวรุษเวรุวันคนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็เห็นไปในทางเดียวกันว่าการนำธงชาติมาใช้ได้นั้นอยู่ในรูปแบบของการเป็นตัวแทนของประเทศเช่นนักกีฬาระดับชาติที่แสดงพลังในการแข่งขันกีฬาและทหารที่รักษาอธิปไตยของประเทศแต่ปัจจุบันนี้กลับมีบางกลุ่มที่เอามาใช้อย่างน่าละอายทั้งการเอาธงชาติมาใช้กับการก่อความรุนแรงหรือการเอามาประดับเป็นเสื้อผ้าโดยมีมุมมองแค่ความมีอคติส่วนตัวจนลืมในเรื่องของข้อกฎหมายไม่ใช่ความรักชาติอย่างแท้จริงการที่มีคนอยู่กลุ่มนึงเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนส่วนน้อยนะครับของประเทศนะครับใช้สัญลักษณ์ธงชาตินำไปนำมาซึ่งความรุนแรงฮะเอามาติดตามตัวตามร่างกายแล้วก็ทำร้ายใครอะไรเงี้ยฮะแล้วแบบว่ายังไงไม่ค่อยมีความชอบธรรมครับผมแล้วตามหลักตามกฎหมายเนี่ยคือมันก็เป็นการที่มันเป็นการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงดำเนินคดีกับคนพวกนี้ไม่ได้อาจเป็นเพราะว่าเขาใช้สายนักธงชาติเหรอใช่ไหมครับถึงจะทำอะไรก็ได้การแก้ไขคิดว่าถึงจุดนี้แล้วคือมันคงยากที่จะแก้ไขจากเสียงสะท้อนจากประชาชนเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าการเอาธงชาติมาใช้ในทางการเมืองของม็อบประชาธิปัตย์เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นโจทย์สำคัญของคนไทยที่ต้องช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไม่ให้คนเพียงบางกลุ่มเอาธงชาติไปใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเอาชนะกันทางการเมืองผู้นนท์เมฆประยูนถ่ายภาพสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์ทีมข่าว DNNรายงานช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามการเข้าไปชี้แจงนะครับของนายกิติรัตน์ณรนองต่อปปช.กับกรณีของโครงการรับจำนำข้าวครับนอกจากนี้ก็มีบรรยากาศนะคะประเพณีเก่าแก่อุ้มสาวลงน้ำของชาวเกาะสีชังมาให้ชมกันด้วยพักสักครู่ค่ะครับผมซึ่งนายกิติรัตน์ณรนองนะครับได้ออกมายืนยันแล้วครับว่าการจัดงบประมาณการดูแลโครงการรับจำนำข้าวนะครับแล้วก็การกำหนดราคาซื้อเหมาะสมแล้วครับโดยได้นำเอกสารกว่า90หน้าเข้าชี้แจงต่อปปช.ในฐานะพยานของนายกรัฐมนตรีครับที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายกิติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวหลังจากเข้าให้ปากคำต่อปปช.ในฐานะพยานของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีการเพิกเฉยหรือปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลโดยระบุว่าได้นำเอกสารชี้แจงจำนวน90หน้ารวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขช.และมติการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวมาประกอบการให้ปากคำโดยส่วนที่ชี้แจงคือด้านการคลังที่ใช้ในโครงการซึ่งต้องจัดงบประมาณดูแลโครงการทั้งส่วนของการรับจำนำข้าวและชดเชยโครงการอื่นๆของรัฐบาลชุดก่อนรวมถึงโครงการประกันราคาของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่รัฐบาลปัจจุบันต้องจัดงบประมาณชดเชยพร้อมยืนยันว่างบประมาณในโครงการรับจำนำข้าวรวมถึงเกณฑ์ราคา 15,000 บาทนั้นเหมาะสมกับโครงการรับจำนำข้าวแล้วที่ต้องช่วยเหลือชาวนาราว 3,700,000 ครัวเรือนหรือชาวนากว่า12ล้านคนการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ด้วยงบประมาณในจำนวนที่เหมาะสมเนี่ย
ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเกินเลยนี่ในปี5556เนี่ยเราตั้งงบประมาณดูแลในส่วนที่เป็นเรื่องของอดีตมากกว่าในส่วนที่จะดูแลโครงการที่รัฐบาลนี้ได้เริ่มไว้เสียอีกดังนั้นจึงได้เรียนชี้แจงไปว่าการตั้งงบประมาณในการดูแลโครงการเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มากมายเกินเลยแล้วก็ได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงการเดินโครงการประกันราคาซึ่งได้ใช้มาก่อนหน้ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่มีการขายนะฮะไม่มีการรับจำนำไม่มีการซื้อแต่ว่าเป็นการจ่ายส่วนต่างในส่วนนั้นถึงแม้ว่าไม่เรียกว่าเป็นการขาดทุนแต่ก็เป็นการใช้งบประมาณในการชดเชยเหมือนกันนะครับดังนั้นผมเพียงแต่ได้เรียนว่าขอให้ทำความเข้าใจว่าไม่ใช่โครงการแบบอื่นไม่มีขาดทุนหรือว่าโครงการแบบนี้ไม่ต้องชดเชยงบประมาณคือจะดูแลรูปแบบไหนก็ต้องใช้งบประมาณในการชดเชยนะครับโดยหลังจากปปช.รับฟังข้อมูลการชี้แจงของนายกิติรัตน์ในวันนี้แล้วจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตตามคำร้องของทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีที่ขอให้ไต่สวนพยานเพิ่มเติมอีก2ปากคือนายสมชัยสัจพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและนายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือไม่ขณะเดียวกันนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลเปิดเผยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ส่งคำชี้แจงข้อกล่าวหาบางส่วนกรณีแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่าอาจขัดต่อกฎหมายต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อวานนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์เนื่องจากยังไม่ทราบว่าศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำชี้แจงอีก15วันตามที่ร้องขอหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สงวนสิทธิ์ทำคำร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่าจะทยอยส่งคำชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมในระหว่างนี้เนื่องจากการรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานต้องใช้เวลาทั้งการคัดสำนวนจากศาลปกครองสูงสุดรวมถึงการคัดสำเนาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภานะคะยืนยันว่ารัฐบาลต้องเป็นฝ่ายตราพระราชกฤษฎีกาและทูลเกล้าเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญด้านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้รับหนังสือจากวุฒิสภากรณีดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันค่ะนายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับหนังสือจากสำนักเลขาธิการวุฒิสภาแล้วกรณีที่วุฒิสภาขอคำยืนยันให้คณะรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญเพื่อแต่งตั้งกรรมการปปช.และถอดถอนนายนิคมไวยรัชพานิชออกจากตำแหน่งประธานวุฒิสภาภายหลังปปช.ชี้มูลความผิดแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดในหนังสือดังกล่าวทั้งนี้มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในเบื้องต้นต่อการเสนอขอเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญว่าอาจทำได้เพียงการแต่งตั้งกรรมการปปช.เท่านั้นแต่ไม่สามารถดำเนินกระบวนการถอดถอนนายนิคมได้ภายหลังการประชุมระหว่างนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาและฝ่ายกฎหมายของวุฒิสภาวานนี้ได้ข้อสรุปถึงการเปิดประชุมวุฒิสภาในวันที่24เมษายนหลังเกิดความเห็นแย้งในอำนาจการตราพระราชกฤษฎีกาและผู้รับสนองพระบรมราชโองการระหว่างครม.และวุฒิสภาทำให้ไม่สามารถเปิดประชุมในวันที่18เมษายนตามการวางกรอบของวุฒิสภาได้และหากรัฐบาลยังคงยืนยันในจุดยืนวุฒิสภาก็เตรียมยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความด้านนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเปิดเผยว่าตามความเห็นกฤษฎีกาที่นำความในรัฐธรรมนูญมาตรา273ว่าด้วยการพิจารณาถอดถอนบุคคลนอกสมัยประชุมต้องให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมสมัยวิสามัญและให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนั้นในข้อเท็จจริงปัจจุบันถือเป็นช่วงที่ไม่มีรัฐสภาจึงไม่มีบุคคลทำหน้าที่ประธานรัฐสภาอีกทั้งระหว่างนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดการเลือกตั้งรอบใหม่จึงถือว่าไม่มีการประชุมและไม่ได้อยู่ทั้งในสมัยประชุมหรือนอกสมัยประชุมจึงต้องอาศัยบททั่วไป
ดยฝ่ายบริหารต้องดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยอาศัยความในรัฐธรรมนูญมาตรา195ว่าด้วยการให้รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในบทกฎหมายพระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการอันเกี่ยวเนื่องกับราชการแผ่นดินส่วนกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.ได้นัดคุณหญิงจารุวรรณเมธกาว่าที่สว.กทม.และนายไพบูลย์นิติตะวันสว.สรรหามาชี้แจงข้อกล่าวหาหลังมีผู้ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสว.ในวันนี้เมื่อถึงเวลานัดนะคะทั้งสองไม่ได้เดินทางมาชี้แจงซึ่งคุณหญิงจารุวรรณได้ขอเลื่อนการเข้าชี้แจงออกไปเป็นสัปดาห์หน้าโดยให้เหตุผลว่าได้รับหนังสือล่าช้าและขอเวลาในการเตรียมตัวขณะที่กกต.กทม.เตรียมเร่งสอบสวนเพื่อให้ทันภายใน30วันหากไม่ทันก็เป็นดุลพินิจของกกต.กลางว่าจะประกาศรับรองให้คุณหญิงจารุวรรณเป็นสมาชิกวุฒิสภาไปก่อนหรือไม่ทางนี้ไม่อยากมองว่าเป็นการยื้อเวลาเพราะถึงอย่างไรกกต.ก็จะดำเนินการตามระเบียบเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายซึ่งกกต.เชื่อว่าทั้งสองคนจะเดินทางมาชี้แจงพร้อมกันในสัปดาห์หน้าต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งได้วิเคราะห์เอาไว้กับบทบาทของม็อบประชาธิปัตย์ที่มักจะมีการปล่าวประกาศนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีและจะจัดตั้งรัฐาธิปัตย์นั้นในบทวิเคราะห์นั้นถือว่าเป็นคำอวดอ้างที่ไม่ได้รับการยืนยันจากประชาชนผู้ที่ควรจะเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดและก็ตรงที่สุดด้วยนะครับอีกทั้งยังมีตัวเลขเป็นที่ยืนยันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อีกด้วยกับการเลือกตั้งติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ชกไม่มีมุมเรื่องอยากทะลึ่งเรียกตัวเองว่าคนดีไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ได้รับความนิยมชมชอบมากที่สุดด้วยความเป็นคนติดดินทำงานขยันขันแข็งจนได้ชื่อว่าแกร่งที่สุดในปฐพีรุดไปถึงทุกที่ที่มีปัญหาในความรับผิดชอบและสำคัญที่สุดเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโครงการ2ล้านล้านซึ่งไม่มีใครหน้าไหนมาครหาได้ว่าจ้องโกงจ้องกินขณะเดียวกันก็เป็นรัฐมนตรีที่อธิบายรายละเอียดของ2ล้านล้านได้อย่างเข้าใจง่ายที่สุดแต่น่าเสียดายที่โครงการ2ล้านล้านไม่ผ่านการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจนคนไทยเบื่อหน่ายที่ถนนลูกรังยังไม่หมดไปตามกันที่ต้องยกย่องรัฐมนตรีชัดชาติอีกประการก็คือกรณีตอบโต้อดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้อย่างคมขายที่สุดย้อนไปเมื่อกลางเดือนมีนาคมนายชัดชาติได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวตอบโต้หลังจากที่ถูกนายอภิสิทธิ์พาดพิงว่าเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีแต่กลับรับใช้ระบบเลวร้ายข้อความที่นายชัดชาติตอบกลับนายอภิสิทธิ์มีว่าเมื่อวันที่13มีนาคมท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ได้กรุณาให้เกียรติผมด้วยการให้สัมภาษณ์ทางช่อง Blue Sky ว่าทำไมเอาความแกร่งสุดในปฐพีไปรับใช้ระบบเลวร้ายตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเองไม่เคยพูดว่าใครดีหรือเลวก็แค่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตามความสามารถและกรอบกติกาที่มีส่วนใครจะดีหรือเลวท่านกับผมคงตัดสินแทนคนอื่นไม่ได้เพราะเราทั้งคู่มีส่วนได้เสียต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินครับต้องยกย่องคำตอบโต้ดังกล่าวนี้เพราะเป็นการอธิบายให้นักการเมืองทั้งหลายได้ตระหนักว่าอย่าได้บังอาจขุยโม้เลยว่าตัวเองเป็นคนดีหรือพรรคของพวกกระผมเป็นพรรคคนดียิ่งวันนี้ลัทธิชูคนดีซึ่งก็แค่ลีลานิยายน้ำเน่าละครหลังข่าวเอาอะไรมาคิดหรือมาพูดได้ว่าผมเป็นคนดีพรรคกระผมเป็นพรรคคนดีรัฐมนตรีชัดชาติตอบได้ตรงที่สุดคือต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินดังนั้นใครหรือพรรคไหนหรือกลุ่มไหนก็ตามอย่าได้ประกาศว่าพวกเราเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีแล้วจะเป็นรัฐาธิปัตย์เองดีที่สุดตรงที่สุดคือให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินประเทศที่มีเสรีภาพมีประชาธิปไตย
จึงต้องมีเลือกตั้งไงเป็นการให้ประชาชนตัดสินอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มีตัวเลขชัดเจนที่สุดไม่ใช่แค่คำอวดอ้างจากการชุมนุมอย่างยืดเยื้อที่ผ่านมานะคะนอกจากม็อบประชาธิปัตย์จะบุกรุกสถานที่ราชการและปิดถนนโดยผิดกฎหมายแล้วนะคะยังมีพฤติกรรมที่คุกคามใช้คำพูดหยาบคายดูถูกเพศหญิงค่ะรวมไปถึงหยามหมิ่นศักดิ์ศรีตำรวจไทยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะคือดูถูกคนชนบทว่าไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยด้วยติดตามจากรายงานค่ะกลายเป็นงานถนัดของม็อบประชาธิปัตย์และแนวร่วมไปแล้วสำหรับการดูหมิ่นเหยียดศักดิ์ศรีบุคคลอื่นเห็นได้จากหลายพฤติกรรมที่หากคนจิตใจเป็นกลางได้เห็นได้ฟังก็คงต้องส่ายหัวเจ็บปวดที่สุดสำหรับข้าราชการตำรวจไทยคือการถูกกลุ่มคปท.ดูหมิ่นศักดิ์ศรีไม่เพียงบุกไปถึงที่ตั้งแต่กลับงัดทำลายตัวหนังสือแล้วใช้สีพ่นถ้อยคำหยาบคายและตัวย่อคปท.ลงไปแทนที่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับการเจิมจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อครั้งเปลี่ยนเป็นป้ายชื่อใหม่จากกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม้แกนนำคปท.มาบอกภายหลังว่าจะทำป้ายคืนให้ด้วยวัสดุอย่างดีแต่ความภาคภูมิใจ15ปีกับป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดและเป็นแผลในหัวใจตำรวจไทยที่ถูกย่ำยีศักดิ์ศรีไปแล้วเจ็บปวดไม่แพ้กันมีผู้หญิงที่เป็นบุคคลสาธารณะหลายคนต้องถูกม็อบประชาธิปัตย์ดูถูกดูแคลนด้วยถ้อยคำหรือพฤติกรรมไม่เป็นลูกผู้ชายนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องถูกนายสุเทพใช้สรรพนามเรียกไม่เหมาะสมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันบนเวทีม็อบประชาธิปัตย์ที่ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์บูสกายดูถูกตั้งแต่ตัวนายกรัฐมนตรีลุกลามไปถึงคนในครอบครัวที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างน้องไป๊บุตรชายและโดยเฉพาะการถูกนายแพทย์ประเสริฐวสินานุกรบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้คำหยาบคายหมิ่นย้ำทางเพศอย่างรุนแรงเกินกว่าสังคมส่วนใหญ่จะรับได้ยังมีร้อยโทหญิงศูนย์นิสาเลิศภควัตรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่เพียงถูกกาดเข้ามาห้อมล้อมคุกคามควบคุมตัวไปหลังเวทีม็อบเมื่อครั้งไปทำธุระส่วนตัวใกล้พื้นที่การชุมนุมแต่ยิ่งใจเสียเมื่อถูกคำพูดคุกคามทางเพศทุกครั้งเหมือนกับมีลักษณะว่าบุคคลปลายสายซึ่งเป็นบุคคลปริศนาเนี่ยจะไฟเขียวให้กระทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเหมือนว่าทำอะไรกับเจี๊ยบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเจี๊ยบก็รู้สึกแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความปลอดภัยแต่ว่าแล้วก็กาดก็ยังใช้คำพูดกับเจี๊ยบด้วยซ้ำว่าให้ขึ้นรถไปกับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มีกาดบางคนที่เป็นผู้ชายก็พูดว่าเขาบอกขอให้ร่วมมือนะเขาก็เตือนเจี๊ยบว่าขอให้ร่วมมือกับเขานะแล้วเขาก็พูดเป็นในๆว่ารู้ไหมว่าพี่ไม่ได้เจอผู้หญิงมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ซึ่งเจี๊ยบไม่ก็ไม่ทราบว่ามันหมายความว่าอะไรและนี่เป็นสิ่งที่เจี๊ยบยอมรับไม่ได้มากที่สุดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คือในช่วงแรกเนี่ยนะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยกาดกลุ่มนี้เขามีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวกับเจี๊ยบมากนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเครียดแล้วเจี๊ยบก็คิดว่าจะไม่กล้าคิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนะคะซึ่งเจี๊ยบต้องขอขอบคุณต้องจริงๆต้องขอขอบคุณนะคะสื่อมวลชนนะคะต้องขอบเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยที่เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันเป็นเพราะการทำหน้าที่อย่างเข้มข้นของสื่อมวลชนน
อกจากนี้ยังมีพฤติกรรมคุกคามสิทธิส่วนบุคคลเห็นได้ชัดในกรณีแกนนำม็อบประชาธิปัตย์สองสามีภรรยานายณัฐพลและนางธยาทิพย์สุวรรณไปไล่เป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภริยาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นที่สาธารณะที่ใครก็สามารถเข้าไปได้แต่กลับต้องถูกเป่านกหวีดไล่และจะปวดสำหรับคนชนบทที่ถูกดูแคลนว่าเป็นกลุ่มคนไม่มีความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตยถ้อยคำนี้ออกมาจากจิตพัฒน์พิรมภักดีหนึ่งในกลุ่มแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่เชิดชูตัวเองว่าเป็นคนในตระกูลผู้ดีแต่กลับดูถูกคนอื่นว่าต่ำต้อยเกิดกระแสคนไทยรับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของวงตระกูลจนผู้เป็นพ่อต้องร่อนจดหมายเปิดผนึกขอโทษแทนลูกสาวพร้อมเปิดเผยว่าเคยเตือนเรื่องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลายครั้งแล้วแต่ไม่ฟังจึงขอไม่ให้นางสาวจิตพัฒน์ใช้นามสกุลพิรมภักดีต่อไปนอกจากการดูถูกดูหมิ่นคุกคามผู้อื่นแล้วยังมีแนวร่วมอย่างพุทธอิสระที่มีพฤติกรรมกันโชคทรัพย์ตั้งแต่โรงแรม SC Park อ้างขอค่าเสียหายจากการจองห้องพักไว้แต่ไม่ได้เข้าพักและยังนำม็อบชาวนาจัดตั้งไปเทข้าวตามสถานที่ราชการต่างๆเพื่อบังคับให้รับซื้ออ้างว่าเพื่อช่วยเหลือชาวนาแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือกดดันรัฐบาลด้วยวิธีการนอกกฎหมายนี่เป็นเพียงตัวอย่างพฤติกรรมของกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นคนดีชนชั้นสูงแต่สิ่งที่เห็นกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงศักดิ์ศรีตำรวจศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงที่ควรได้รับเกียรติจากผู้ชายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนคนไทยต้องถูกทำลายแต่กลุ่มม็อบประชาธิปัตย์และแนวร่วมก็ยังไม่หยุดแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมุ่งโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างจริงจังทุกวิถีทางทำอะไรก็ได้เพื่อแลกกับชัยชนะที่ไม่ยั่งยืนครับที่อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนั้นมีการจัดประเพณีอุ้มสาวลงน้ำประเพณีที่เก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ของชาวเกาะสีชังซึ่งก็เป็นประเพณีแห่งเดียวในโลกในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ครับวันนี้ที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนายสนธยาคุณปลื้มรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายณรงค์เทพเสนานายอำเภอเกาะสีชังพร้อมคณะผู้บริหารเทศกาลตำบลเทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลเกาะขามโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมากสำหรับประเพณีสงกรานต์วันไหลเกาะขามนั้นจุดเด่นของงานคือการอุ้มสาวลงน้ำซึ่งถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่สืบทอดมาเป็นเวลาช้านานโดยถือเป็นประเพณีเก่าแก่ของเกาะสีชังที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5และจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่18เมษายนบริเวณชายหาดเกาะขามใหญ่นายณรงค์เทพเสนาในอำเภอเกาะสีชังกล่าวว่าการจัดงานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำนั้นเนื่องจากในอดีตชาวเกาะสีชังจะมีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักต้องออกทะเลอยู่เป็นประจำดังนั้นในช่วงประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยจึงเหมือนเป็นวันที่กลุ่มชาวประมงได้หยุดพักผ่อนกับครอบครัวไปออกทะเลไปหาปลาแต่จะพาครอบครัวนัดเพื่อนฝูงมิตรสหายหนุ่มสาวพากันเดินทางจากเกาะสีชังมารวมตัวที่เกาะขามใหญ่และลูกหลานที่ไปทำงานที่อื่นก็จะกลับมายังบ้านเกิดทำให้หนุ่มสาวและครอบครัวมีโอกาสได้พบกันมาปรับความเข้าใจกันหรือขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันจากนั้นชายหนุ่มหรือผู้สูงอายุจะเลือกสาวที่ชอบแล้วขออนุญาตอุ้มสาวลงน้ำในระหว่างที่อุ้มสาวลงน้ำก็จะอวยพรซึ่งกันและกันส่วนผู้สูงอายุก็อาจจะจูงลูกหลานลงเล่นน้ำด้วยเช่นกันเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกสนานกับครอบครัวอีกทั้งยังเป็นการขอพรในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทยโดยจะใช้น้ำทะเลอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปนอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานอีกมากมายเช่นการแข่งขันเรือพายการแข่งขันเรือหางยาวการประกวดธิดาปลาวาฬการแข่งขันร้องเพลงการแสดงของดาราและนักร้องซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากปิดท้ายกันที่การ์ตูนล้อการเมืองนะคะวันนี้แซวถึงเรื่องมาชุมนุมด้วยใจรวมไปถึงตัวปัญหาที่กกต.ต้องไปหารือส่วนจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามพร้อมกันค่ะ
กระตุ้นล้อการเมืองมาแล้วค่ะเริ่มกันเลยที่กระตุกหนวดถอนขนโดยกระป๋องนี่นี่นี่ผมบอกไว้เลยนะม็อบควายแดงมาด้วยเงินแต่ม็อบสลิมมาด้วยใจโอ้ no บักบักนายพูดดูถูกกันแบบนี้นายมีหลักฐานไหมครับเนี่ยอ้าวก็นี่นี่นี่ดูสิเนี่ยจาก5ล้านนะวันนี้เหลือไม่กี่พันคนใจหายไป4ล้านกว่าเลยถ้านายเล่นอย่างนี้ก็ดูไม่ผิดนะครับหายเลี้ยงเอา จะไม่หายได้ยังไงล่ะคะใครก็ไม่อยากไปอยู่กับม็อบกุ้ยอันธพาลปลาเถื่อน ดูกันที่การ์ตูนขาประจำโดยขวดดีกว่าค่ะนี่นี่กกต.ส่งเทียบเชิญ70พรรคหารือเลือกตั้งใหม่นะไหนว่าจะได้เรื่องไหมเนี่ยโอ้ยหารือ70พรรคก็ไม่จบแล้ว oh, no. ชูวิทย์ก็อุตส่าห์แนะนำให้แล้วนั่นนี่นะแค่ไปหารือกับสุเทพและกับพรรคประชาธิปัตย์แค่นั้นพอจบ ตัวปัญหาสินะคะปิดท้ายกันที่คิวคนโดยอรุณวัชระสวัสดิ์ค่ะที่ขอไว้อาลัยให้แด่คุณรัชนีศรีไพรวันผู้แต่งมานี้มานะปิติชูใจอ้าวใครเคยเรียนยกมือขึ้นเป็นหนังสือเรียนที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่ามากทีเดียวเลยนะคะเอาล่ะส่วนการ์ตูนล้อการเมืองวันนี้หมดเวลาลงซะแล้วพบกันใหม่นะคะหนูเล็กไปก่อนสวัสดีค่ะครับแหมเมื่อกี้มีการแซวด้วยนะครับกับมานีปิติชูใจมานะนะครับซึ่งก็เป็นแบบเรียนที่เจเนอเรชันอย่างพวกผมนั้นได้ร่ำเรียนมานะครับยังทันอยู่นะฮะก็หวังว่าสังคมไทยเราเนี่ยแหละครับจะมีความอบอ้อมอารีเหมือนกับแบบเรียนที่พวกผมนั้นได้เรียนมาด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นสำหรับข่าวภาคค่ำประจำวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมครับเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียของเราแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของเราด้วยครับค่ะสำหรับวันนี้คุณเอกวรัญญูอมรปาลและดิฉันเกษริเรืองกาญจนเศรษฐ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ